ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีบิ๊กเบนโชว์ด้วยบิ๊กเบนโชว์ครับผมมาเจอพี่เบนชาทิตย์เนาะพี่เบนจะไปสีโพดามครั้งแรกเลยแต่ว่าพี่เบนเนี่ยเคยไปรายการเราแล้วถูกค่ะวันนี้พวกเราก็เลยมาเยือนรายการพี่เบนบ้างใช่นะครับผมซึ่งก็มาโชว์พลังเสียงใช่ค่ะมาโชว์พลังเสียงแล้วก็มาแบบพูดคุยเฮฮาสนุกสนานรวมไปถึงแบบมาพูดถึงน้องๆ The Star 12ด้วยใช่ครับจะมารับสมัครอะไรอย่างงี้เพราะว่าเทปที่จะออนวันที่13ธันวาคมซึ่ง12เปิดรับสมัครใช่ของ13แล้วก็19 20ซึ่งมีการรับสมัครออนไลน์ด้วยนะฮะทาง www.1hd.net ถูกต้องนะครับผมซึ่งปีนี้เราไม่ได้ไปรับต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นจะรับออนไลน์กับรับวันที่12 13แล้วก็19 20ที่ตึกแกรมมี่ตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปที่เดียวเลยค่ะใครที่ส่งคลิปมาก็สามารถจะอัดคลิปวิดีโอมา3นาทีนะฮะแล้วก็แบบว่าไม่ต้องใช้แอปบุ้งฟุ้งฟิ้งแบบพี่แก้มนะเอาแบบว่าปกติอะเอาปกติธรรมดาเราให้เขาดูว่าตอนฉันประกวดชั้นหน้าโอ้นี่ไงมันต้องมีความแบบเนี้ยเป็นความธรรมชาติใช่ถ้ามาปุ๊บในวิดีโอกับตัวจริงคนละตัวเนี่ยมองไม่เอานะครับค่อยมาสวยค่อยมาหล่อทีหลังนะครับผมไอ้ที่แบบลงเงินคือโคมว่าเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยนนั่นแหละค่ะนี่ไงรูปแบบต่างๆที่รับสมัครด้วยแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนอีกต้องรอติดตามตอนนี้ยังบอกไม่ได้ใช่น้ำตาไหลครับยังติดตามได้อยู่ก็คือมีเดอะสตาร์12แน่นอนมีแน่นอนครับมีแน่นอนค่ะเข้มมากเข้มข้นมากๆแล้วสีโพดำยังมีไหมคะมันจะไม่มีได้ยังไงครับรายการนี้รายการที่สร้างความสุขให้ทุกคนทุกวันพุธเนี่ยถ้าขาดไปเนี่ยเขาจะแบบเขานอนไม่หลับนะเชื่อผมคุยกับใครไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนั้นเลยอย่าเอาคอนเซ็ปต์พี่เขามาแซวเล่นไม่รายการเราดีงามค่ะยังอยู่ค่ะตอนนี้ยังอยู่นะคะถ้าทุกคนยิ่งเปิดช่องวันเยอะๆดูตอนวันพุธ4:20เนี่ยจะยิ่งอยู่นานถูกใช่ครับค่ะถูกต้องครับย้อนกลับมาบิ๊กเบนนิดนึงได้วันนี้ก็มาร้องเพลงมาร้องเพลงครับก็จะมีเพลงของตัวเองบ้างมีเพลงของคนอื่นบ้างซึ่งผมเองก็ไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนในรายการไหนเลยหรือว่าแบบว่าทำงานต่างๆเป็นเพลงฝรั่งครับนี่นางโกอินเตอร์ผมมาเป็นไมเคิลบูเบลครับผมวันนี้ปกติไม่ค่อยได้ฟังเนาะใช่ครับค่ะก็จะเป็นครั้งแรกอยากร้องมานานแล้วเพลงนี้อยากร้องมานานมากนะครับผมร้องเป็นครั้งแรกแล้วก็จะมีโชว์ต่างๆจากพี่แก้มพี่เบนด้วยใช่ค่ะแก้มก็ร้องสากลพี่เบนก็ร้องสากลด้วยก็จะได้แบบอินเตอร์เนชั่นแนลกันใช่ค่ะแล้วก็มีเพลงคู่กันแก้มด้วยนะฮะบอกเลยว่าแก้มเก่งมากคู่จิ้นแบบประจำเดือนอะไรนะสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกายนทั้งปีผมมีรูปมาไหนอ่ะเป็นรูปที่แฟนคลับเขาทำรูปคู่จิ้นเหรอเอออยากดูอ่ะรักมากผมชอบไหนอ่ะเขาจะเป็นการแบบโหดมากโหดมากคือเป็นการที่เขาจินตนาการอ่ะนึกออกป่ะไม่คือเป็นคือแฟนคลับเขาจินตนาการเรื่องอะไรเขาเป็นภาพวาดในสีโพดำเราก็ขอบคุณเขาที่เขาวาดเขาสาวาดเราพี่แก้มพี่มันโหดไปนิดนึงจู๋เลยอ่ะอันนี้มันโหดไปนิดนึงค่ะแต่ก็เป็นคู่จิ้นกันใช่ค่ะเป็นก็ได้ค่ะในรายการเป็นพี่น้องกันพฤศจิกายนตุลาพฤษภาแต่ว่ากุมภาใช่ป่ะจะมีคอนเสิร์ตอะไรอ่ะ State Fighter yeah. แมงป่องคราวนี้เราจะมาสู้กับสุภาพบุรุษอสรพิษครับผมแมงมุมก็พอชายาผมเนี่ยใช่เลยสุภาพบุรุษอสรพิษคือต้องบอกว่าอสรพิษเนี่ยมีทั้งคนที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไม่ชุบแบบพูดอย่างงี้พูดผิดเดี๋ยวผมจะเขาว่าเดี๋ยวผิดใจอ่ะเดี๋ยวผิดใจจะเขาว่าอะไรดีวะนักเลงดีวะมีหลายรูปสามคนปีศาจปีศาจใช่เขาปีศาจได้ปีศาจแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่ารักหมอแล้วแต่ไม่พูดชื่อเลยหรอแล้วแต่เรื่องริบน้องริบแหมไม่ครับนั่นแหละฮะก็คือเป็นคอนเสิร์ตอะไรฮะอธิบายเป็นคอนเสิร์ตที่มีบุคคลมีพี่เบนด้วยผมกับพี่แก้มได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับพี่ที่แบบว่ายิ่งใหญ่เป็นตำนานมากเป็นตำนานมากรุ่นพี่ในวงการที่พวกเราชื่นชอบเราปรับปื้มอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่แบบได้ได้ขึ้นด้วยพี่เบนคู่กับพี่คิมแล้วก็มีพี่แอมสวรักษ์กับพี่ป๊อปปองกูลใช่ครับแล้วก็มีแก้มกับกันค่ะต้องมาสู้กันเองด้วยก็คือต้องไฟคือแบ่งเป็นพักเป็นพวกเป็นฝ่ายอย่างเงี้ยแหละครับก็น่าจะอย่างนั้นแล้วก็ไปตีกับคนไม่อยากใช้คำว่าตีเลยตีกับใครได้คนคือไปไฟกับคนอื่นละกันก็เราก็คงจะใช้ความเป็นแบบเฟรชชี่ฮะเฟรชชี่ของเราที่เราเหมือนเข้ามหาลัยใหม่ๆคือเรามาในสายของจริงๆเราไม่ใช่สายเสียคือพวกเขาจะเป็นครูแล้วเราเป็นนักเรียนที่แบบคัดมาเป็นดาวเดินมหาลัยมาอะไรดาวเดินมหาลัยด้วยมั่นใจตัวเองมากแต่ต้องขอคำแนะนำจากคุณครูทุกท่านนะครับว่ามีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักแบบนี้เนี่ยคุณครูจะสอนยังไงดีให้เราได้เดินทางแบบพี่ๆได้อย่างสวยงามแบบเขานะแต่เรากลัวพี่ป๊อปมากนะ
เราว่าไม่มีใครเอาเขาลงหรอกครับจริงนะครับแค่น้ำหนักเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันเริ่มแล้วอ่ะเริ่มยากแล้วอ่ะผมว่านะคือก็คือสนุกแน่นอนคอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกแน่นอนครับวันไหนคะเนี่ยวันที่6 7กุมภาพันธ์ปี2559ค่ะก่อนวาเลนไทน์ใช่เนี่ยเราจะขายบัตรวันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะก็เดี๋ยวอาจจะมีแถลงคงแถลงข่าวแล้วใช่ครับมีแถลงข่าววันที่17พฤศจิกค่ะเจอพี่แจ็คน้องมันใจพี่แจ็คไปอยู่แล้วครับพี่แจ็คกันไปพี่แจ็คไปผมไปร้องตำงานตำแบบก็ไปวัดอะไรเงี้ยไปเขาไปหมดครับเห็นลงรูปอะไรเงี้ยติดตามติดตามใช่ไหมฮะถ้าไม่สบายก็ไปไม่สบายก็ไปไม่สบายเขาไปไปเว้ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเขาโรงพยาบาลต่อพี่แจ็คมากมากพี่แจ็คมากพี่แจ็คพี่แก้มไม่มีวันไหนเลยที่ผมแบบไม่คิดถึงเขาไม่อยู่แค่วันเดียวนะเว้ยก็เสียใจเว้ยแบบผมมีงานปุ๊บแล้วเขาไม่มานะเว้ยรู้สึกหายไปมันเหมือนแบบเราเข้าน้ำเราไม่มีกระดาษทิชชู่อ่ะนึกออกปะมันไม่พร้อมอ่ะคือมันขาดอะไรไปเว้ยเหรอโอเคก็เมื่อวานนี้เพิ่งดูคลิปพี่ซันนี่สัมภาษณ์เขาบอกว่าตากล้องที่เนี่ยออกทีละคน2คนน่ะเพราะคือไม่ใช่แบบว่าเพราะว่าเงินเดือนหรืออะไรไม่ดีเพราะเขาทำงานกับพี่จิงไม่ได้ทำไมไม่จริงพี่จังน่ารักจังเลยใช่มั้ยโชว์ก็สนุกอุ๊ยถ่าย